ไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็ได้เตรียมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายทสม.นะครับทดแทนชุดเดิมที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการภารกิจด้านการอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับนายเทียนชัยอัจฉริยพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์หรือว่าทสม.ชุดใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการทดแทนชุดเดิมที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ก็กล่าวว่าจังหวัดกาฬสินธุ์ครับมีรายชื่อทสม.ตามระบบฐานข้อมูลณเดือนมกราคม2560รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,749 คนและกำหนดให้ทสม.ระดับหมู่บ้านคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายทสม.ระดับตำบลซึ่งประกอบด้วยประธาน1ตำแหน่งรองประธาน1ตำแหน่งและคณะกรรมการ8ตำแหน่งจากนั้นส่งตัวแทนระดับตำบลดำเนินคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายทสม.ระดับอำเภอและระดับอำเภอส่งตัวแทนเพื่อคัดเลือกระดับจังหวัดให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคมนี้ครับ